ส่วนถ้าเกิดใครที่กำลังจะไปกินร้านอาหารอยากจะให้ระมัดระวังหน่อยมีอุทาหรณ์เตือนภัยกันครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะร้านค้าแล้วก็ผู้บริโภคตอนนี้แถวปทุมธานีเนี่ยผงชูรสปลอมระบาดหนักมากทางตำรวจเขาไปบุกที่โกดังแห่งหนึ่งซึ่งเป็นแหล่งผลิตและก็แหล่งขายนะครับพบว่ามีการปลอมหลายยี่ห้อดังเลยมีเงินหมุนเวียนกว่า20ล้านบาทด้วยครับตำรวจปอสนำกำลังบุกทลายแหล่งผลิตและขายผงชูรสปลอมยี่ห้อดังที่โกดังสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีนะครับจับกุมนายจตุพลอายุ30ปีนางสาวภคออนอายุ43ปีและนางเนียดอายุ57ปีหลังจากที่แอบอ้างเปิดบริษัทผงชูรสเลียนแบบบริษัทชื่อดังลักลอบผลิตและเร่ขายส่งผงชูรสปลอมให้กับผู้เสียหายที่เป็นร้านค้าในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียงจากการตรวจค้นพบว่าโกดังแห่งนี้เคยถูกจับกุมดำเนินคดีไปเมื่อปี63นะครับบางรายเนี่ยคดียังอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ในชั้นศาลอยู่เลยแต่กลับมาก่อเหตุแล้ววันนี้ตำรวจนำหมายค้น3จุดนะครับพบผงชูรสปลอมมีซองบรรจุแล้วก็กล่องเปล่ารวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุรวมๆของกลาง21รายการกว่า 54,445 ชิ้นจับกุมได้ที่ซอยบ่อขยะตำบลบางเตยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีรวมถึงที่ห้องเช่าในซอยมณีรัตน์อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเช่นกันนะครับผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยรับสารภาพครับว่าได้ร่วมกันเอาผงโมโนโซเดียมกลูตาเมตซึ่งเป็นส่วนผสมหลักของผงชูรสแต่เอามาแบ่งบรรจุใส่ถุงใส่ซองที่พิมพ์ยี่ห้อดังเอาไว้คือมีหลายยี่ห้อเลยนะครับคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายๆท่านคุ้นหูกันดีเพราะว่าแบรนด์เหล่านี้ที่เขาปลอมเนี่ยมีขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปพอเอาโมโนโซเดียมกลูตาเมตไปใส่ถุงแล้วก็เหมือนทำของเลียนแบบขึ้นมาครับก็ส่งไปให้เครือข่ายเร่ขายในร้านค้าในปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียงแต่ขายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดพอร้านค้าเขาเอาไปใช้เราท่านนี่แหละครับที่กินเข้าไปตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาร่วมกันมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรเอาชื่อหรือข้อความใดๆในการประกอบการค้าของบุคคลอื่นมาใช้เพื่อให้ประชาชนหลงเชื่อมีโทษจำคุกไม่เกิน4ปีปรับไม่เกิน 400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับสำหรับผงชูรสของกลางทั้งหมดตำรวจจะส่งไปตรวจพิสูจน์ที่อย.ด้วยนะครับถ้าเกิดมีการปนเปื้อนมีความผิดอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะแจ้งข้อหาเพิ่มส่วนเส้นทางการเงินที่บอกว่าพบมีเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า20ล้านบาทเดี๋ยวตำรวจจะไปเร่งตรวจสอบว่ามีที่มาจากแหล่งใดบ้างนะครับสิ่งที่จะต้องทำหลังจากนี้คืออยากให้ตำรวจขยายผลต่อไปนะคะว่ามีขบวนการร่วมหรือเปล่าเพราะว่าเราเป็นผู้บริโภคเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะคะทานของปลอมเข้าไป